มีผู้ถามหลวงปู่ว่าทำอย่างไรจึงนึกถึงพระหรือนึกถึงความดีก่อนตายหลวงปู่ดูตอบว่าต้องทำอยู่เรื่อยๆเหมือนกับทำไมต้องกินข้าวทุกวันถ้าไม่ทำบุญหรือทำแต่บางทีนึกออกได้ยากเช่นมีคนแถววัดสแกทำบาปกับปลาเอาไว้มากก่อนตายพอน้องชายเข้าไปบอกทางว่าพุทโธแกกลับบอกว่าแกงส้มปลาเทโพอยู่ในครัวพอพี่ชายเข้าไปบอกว่าอรหังแกกลับบอกว่ามีแต่กระชังใส่ปลาทั้งนั้นโอวาทธรรมหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสะแกจังหวัดอยุธยา สวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านนะคะก็วันพุธนะคะเจอกันตามปกติเนาะก็คลิปที่ผ่านมานะคะก็เห็นหลายคอมเมนต์เข้ามาบอกสูตรยาบอกให้พักผ่อนดูแลสุขภาพก็ขอบคุณมากๆนะคะก็จริงๆแล้วน่ะมันดีขึ้นแล้วล่ะตั้งแต่อาทิตย์ก่อนและไม่ใช่สิตั้งแต่วันจันทร์แล้วแต่ว่ามันยังมีไออยู่ถ้ามันไม่ปวดหัวไม่เพลียมันก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะโดยปกติเนาะถ้าสำหรับตัวดิฉันเนี่ยถ้าไม่ปวดหัวดิฉันโอเคแล้วเพราะว่าถ้าปวดหัวเนี่ยมันจะทำให้แบบร่างกายมันปั่นป่วนค่ะมันคิดอะไรไม่ค่อยออกนะคะแต่เสียงมันยังอาจจะยังมีแห้งบ้างแต่มันไม่เพลียนะคะมันไม่เหนื่อยมันไม่เหนื่อยจนต้องแบบนอนนะง่ายๆนะนะคะก็ขอบคุณมากๆเนาะที่เป็นห่วงกันนะคะก็มีเขียนเข้ามาทั้งหน้าไมค์และก็หลังไมค์นะคะก็เขียนเข้ามาเยอะเลยก็ขอบคุณทุกแรงกำลังใจนะคะก่อนอื่นเนาะก่อนอื่นก็มีพี่ท่านหนึ่งเนาะที่อยู่ยุโรปนะคะที่เขียนบอกว่าใครที่จะส่งพระอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นเราบอกพี่เขาไปว่าไม่รู้ว่ามีใครส่งบ้างเพราะว่ายุโรปเนี่ยถ้าเมืองไทยมันส่งง่ายอยู่เพราะมันถูกนะคะค่าส่งมันถูกแต่ยุโรปมันแพงก็เลยมีพี่สองท่านเขียนเข้ามาบอกว่าถามว่าป้าคนที่ขอเข้ามาเนี่ยอยู่ที่ไหนและถ้าอยู่ในโซนยุโรปเขาจะส่งให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็ถ้าป้าที่ขอมาอยากได้นะคะก็เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้ที่ช่องข้อความนะคะที่ท่านเขียนคอมเมนต์นั่นแหละที่ท่านเขียนข้อความนั่นแหละเขียนไว้นะคะเราก็จะเอาไปให้พี่คนที่เขาจะแจกนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญนะคะที่มีจิตเผื่อแผ่เมตตาต่อผู้อื่นที่เป็นสายปฏิบัติธรรมสายสวดมนต์ในแนวทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เข้าใจเนาะคนที่อยากได้นะคะช่วงนี้มันส่งของมาจากไทยก็ยากนะคะแล้วก็นานด้วยแล้วก็อยากกลับบ้านก็ยังไม่ได้กลับนะคะแม้แต่ตัวดิฉันเองอยากกลับบ้านก็ยังไม่ได้กลับก็จะรอให้มันแบบกลับง่ายกว่านี้อ่ะคือไม่จำเป็นต้องไปแบบพักโรงแรมที่มันต้องกักตัวคืออยากให้มันซาจนให้มันเป็นโรคธรรมดาทั่วไปอ่ะถึงจะกลับอะไรเงี้ยน่าจะคิดว่าปีนี้น่าจะดีขึ้นนะคะสักกลางปีลงไปนะคะเนาะบางคนอาจจะตกใจว่าทำไมบางคนอาจจะไม่เชื่อว่าทำไมเป็นโคทำไมมันหายไวจังหรือมันง่ายจังอะไรเงี้ยเพราะว่า
เราตรวจแล้วคนนึงก็คือแฟนตรวจติดโควิดคือถ้าดิฉันเป็นดิฉันไม่ได้ออกไปข้างไหนไปไหนอะคะในแต่ละวันดิฉันจะอยู่บ้านแล้วก็ทำงานอะไรของดิฉันไปและเมื่อเขาติดเนี่ยติดโควิดเนี่ยดิฉันก็ต้องติดเหมือนกันดิฉันรู้แล้วเพราะว่าและมีอาการอะไรเงี้ยก็เป็นอาการแบบเดียวกันและแต่เขาโดนโจมตีแค่รอบเดียวจบของเรามันโจมตี2รอบเหมือนรอบแรกเนี่ยมันทำให้เราปวดเมื่อยปวดเนื้อปวดตัวแล้วแต่ว่ามันไม่มีไข้ค่ะมันไม่มีไข้แล้วเนี่ยเหมือนมันคงจะอยู่บ้านเดียวกันน่ะต่อให้อยู่แบบห่างกันก็จริงเดินสวนไปสวนมาก็จริงแต่ว่ามันเชื้อมันอยู่ในอากาศอยู่ในบ้านเราอะค่ะง่ายๆมันก็เลยติดเนาะแต่เมื่อเป็นไข้จริงๆเนี่ยเป็นแค่2วันค่ะเป็นวันพฤหัสตอนที่เราทำคลิปเสร็จตอนเย็นรู้สึกหนาวก็เอาเสื้อผ้ามาใส่เสื้อหนาๆมาใส่พฤหัสวันศุกร์แค่นั้นละค่ะหลังจากนั้นจริงๆแล้ววันศุกร์เนี่ยวันเสาร์ตื่นขึ้นมามันเริ่มหาแต่ว่าเราออกไปสวนเราออกไปให้อาหารแมวทีนี้มันไปเจออากาศเย็นๆเย็นจัดๆน่าจะลบวันนั้นไม่รู้ลบ5องศาหรือลบ8องศาค่ะต่อให้เราใส่เสื้อหนาก็จริงแต่ว่าด้วยความที่ร่างกายมันอ่อนแอมันโดนโจมตีได้ง่ายจากข้างนอกด้วยอากาศเย็นแล้วก็ไวรัสอยู่ในร่างกายอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ฟื้นง่ายก็จะศุกร์เสาร์ใช่เสาร์อาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ไม่ได้ออกไปก็เริ่มดีขึ้นวันจันทร์เมื่อวานก่อนเนาะก็ได้ทำคลิปตามปกติถ้าโดยหมดโดยรวมแล้วเนี่ยค่ะมันจะมีปวดหัวกับเป็นไข้วันพฤหัสกับวันศุกร์มันก็เลยดูแบบที่เราเล่าไปว่าอาการมันรู้สึกใจมันก็เลยแกว่งว่าเอ๊บุญใดกุศลใดที่เราทำมาเนี่ยมันช่วยเราหรือเปล่าขนาดเป็นนิดหน่อยนะคะเนี่ยในนิดหน่อยของเราคือเราไม่ใช่แบบเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ยืดเยื้อหลายปีหลายวันหลายเดือนหลายปีนะเรายังรู้สึกน้อยๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะการที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมาจากโรคณปัจจุบันด้วยจากอาหารการกินจากการปฏิบัติตัวแล้วก็จากถ้ามันเป็นโรคกรรมโรคเวรเนี่ยมันจะเป็นโรคที่เข้ามาแบบฉับพลันกระทันหันโดยที่แบบมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้นะอยู่ๆก็แบบไปตรวจร่างกายปกติแต่ทำไมมันมีเรารู้สึกว่ามันผิดปกตินั่นคือเป็นโรคหนึ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะทำให้แบบเราไม่อยากอยู่แล้วเรารู้สึกเจ็บปวดนั่นปวดนี่เวลาไปตรวจทำไมมันไม่มีอะไรเงี้ยนะคะมันจะเป็นประมาณเนี้ยหลายสิ่งหลายอย่างแต่โรคณปัจจุบันมันก็แบบเกิดได้เอาง่ายๆเกิดได้จากการนี่แหละอาหารต่างๆอากาศอะไรเงี้ยมันอากาศที่เราหายใจเข้าไปทุกวันใช่ว่าจะบริสุทธิ์นะคะใช่ว่าจะบริสุทธิ์เพราะว่าควันต่างๆควันพิษฝุ่นละอองอะไรอย่างเงี้ยนะคะโลกณปัจจุบันนี้มันไม่ปลอดภัยนะคะนี่แหละค่ะก็เวลาเรายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราก็จะติดโรคกันเนาะเราก็จะติดทางโรคกันแล้วก็จะไม่ค่อยสนใจกันแล้วก็จะมัวแต่การทำงานทำมาหากินอะไรเงี้ยไม่เคยคิดเรื่องหามุมสงบของจิตใจแต่เมื่อเวลาป่วยมาเนี่ยร่างกายมันโดนบีบคั้นด้วยโรคภัยไข้เจ็บมันจะเศร้าหมองค่ะมันจะจิตมันจะตกมันจะแกว่งและทีเนี้ยเมื่อตกเมื่อแกว่งเนี่ยเมื่อมันเป็นมากๆเนี่ยไปหารักษานู่นนี่นั่นกินยาก็แล้วทำอะไรก็แล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้นจิตมันก็จะเริ่มซึมเศร้าจิตมันจะเริ่มซึมเศร้ามันจิตมันจะตกไม่เบิกบานไม่แจ่มใสมันก็จะทำให้ร่างกายออกทางกายขนาดดิฉันเป็นไข้พฤหัสศุกร์เนาะดิฉันสังเกตดูหน้าดูตาดิฉันก็เนาะมันเวลาความโรคภัยไข้เจ็บมันเบียดเบียนร่างกายเนี่ยมันจะทำให้การทำงานของร่างกายมันผิดปกติไปสีผิวสีหน้ามันก็ผิดปกติไปจิตมันก็แบบแกว่งจิตมันก็แกว่งถามว่ามันหยุดภาวนาไหมมันไม่หยุดนะคะเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วว่าต่อให้กายสังขารเป็นยังไงก็ตามกายตายไปจิตมันก็ไม่ตายด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไปตามทางของมันก็ว่าไปนะคะนั่นแหละท่านก็เลยอยากให้เราเนี่ยให้ถ้าคนรู้เนื้อรู้ตัวน่ะค่ะถ้าใครเริ่มปฏิบัติเร็วถือว่าเป็นคนที่มีบุญน่ะมีโชคดีมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือป้องกันร่างกายและจิตใจเราถ้าใครที่ปฏิบัติตอนน้อยๆอายุยังน้อยๆเนี่ยแล้วปฏิบัติทำแบบติดได้เป็นฐานเนี่ยถือว่าแบบมีบุญมากๆเลยแต่ถ้าใครที่มาทำตอนแก่แล้วว่าหรือว่าตอนที่เราเริ่มป่วยแล้วเนี่ยโอ้ยมันยากอะค่ะการที่จะให้จิตมาภาวนาแล้วกายมันเจ็บมันปวดอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะยากมากเลยถ้าใครแบ
ถ้าใครตอนนี้ถ้าใครที่เริ่มมาปฏิบัติแล้วด้วยการที่แบบหันมาปฏิบัติเพราะว่าการเจ็บป่วยทางกายเนี่ยท่านจะรู้เลยว่ามันหลุดบ่อยมากเลยแล้วทีเนี้ยมันก็ไม่จิตมันไม่อยู่กับความภาวนาและมันไปจับอยู่กับความเจ็บและเจ็บนั่นเจ็บนี่เจ็บปวดทรมานและอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะท่านก็เลยบอกว่าถ้าเราจะมาทำตอนแก่มากๆหรือว่าตอนป่วยแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่จริงมันไม่อยู่ค่ะมันไม่อยู่ขนาดเราปฏิบัติมาหลายปีโดยแบบกรรมฐานแล้วเราก็ปฏิบัติตอนที่เราไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรเลยแล้วก็เป็นปกติขนาดเรามาป่วยเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างของตอนที่ร่างกายปกติกับตอนที่ร่างกายป่วยแล้วจิตมันทำงานในระดับใดตอนที่ปกติเนี่ยจิตมันทำงานแบบขยันขันแข็งมากเลยในสิ่งที่เป็นหน้าที่ของมันสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาอะไรก็ว่าไปแล้วเวลาเราป่วยเนี่ยเรามาสังเกตดูการภาวนายังเหมือนเดิมไหมการภาวนาก็จะดรอปลงไปนิดนึงการแผ่เมตตาไม่อยากแผ่เมตตาเพราะว่ารู้สึกว่ามันเสียพลังงานมันเป็นการเหมือนเราเสียพลังงานนะคะเวลาเราแผ่ออกไปอันนี้เป็นของตัวดิฉันเองนะดิฉันสังเกตดูวันพฤหัสกับวันศุกร์แต่ด้วยความที่เราตั้งจิตว่าทุกครั้งที่เราสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเราก็แบบขอให้มันแผ่ไปโดยอัตโนมัติแต่มาถึงว่าเวลาเราไปเจอข่าวเนี่ยเจอข่าวตามนั่นนี่น่ะถ้าเราจะกล่าวว่าขอแผ่ให้คนเนี่ยที่เห็นเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมันจิตไม่มีพลังงานนะคะเหมือนมันโดนดูดพลังงานไปจากตัวเราอะไรเงี้ยเนี่ยเพราะว่าเราป่วยไงฮะตัวเราเป็นตัวกลางเราป่วย เราก็เลยไม่มีคลื่นเราก็เลยไม่มีพลังงานมันอาจจะอ่อนนะง่ายๆแบตมันอาจจะอ่อนอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะเนี่ยสังเกตดูตอนที่ป่วยนะคะว่าตอนที่เราป่วยกับตอนที่เราปกติเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างจิตของเราอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็นี่แหละก็อยากให้หลายๆคนปฏิบัติธรรมนะเพราะว่าทุกวันนี้รู้สึกว่ามันโลกมันไม่ค่อยปกติอะเอาง่ายๆนะคะถ้าใครรู้ดูข่าวนู่นนี่นั่นอ่านข่าวแล้วทีเนี้ยถ้าเราเริ่มพิจารณาเป็นเนี่ยเราจะเริ่มรู้แล้วว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงมาในทางที่แบบเทคโนโลยีมันเจริญขึ้นแต่ว่าพวกโรคภัยไข้เจ็บพวกภัยธรรมชาติมันไม่ได้หยุดหย่อนเลยมันมีแต่มีจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละมันแต่มันจะค่อยเป็นมันค่อยๆเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆเป็นบางทีมนุษย์เรามันจะลืมง่ายนะคะเวลามันเกิดตู้มาเนี่ยเหมือนแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดอะไรเงี้ยหรือว่าสึนามิอย่างเงี้ยสักระยะหนึ่งเราก็จะลืมมันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนตัวเคลื่อนไหวตลอดเวลาแม้แต่ใต้ดินใต้โลกเราอ่ะนะฮะนั่นแหละค่ะก็นี่แหละก็คือการปฏิบัติธรรมมันจะทำให้จิตใจไม่หวั่นไหวตอนนี้เราอาจจะยังไม่รู้บางคนอาจจะยังไม่เชื่อนะว่าเฮ้ยมันจะไม่หวั่นไหวยังไงมันก็ยังปกติดีนี่หว่าจริงๆแล้วถ้าคุณไปเจอเหตุการณ์ที่มันประชิดตัวเราจริงๆอ่ะเราจะรู้เลยว่าใจเราเป็นยังไงเหมือนการเจ็บไข้ได้ป่วยณตอนนี้แหละบางคนถ้ายังไม่เคยเป็นเนี่ยก็จะกลัวใช่ไหมจะกลัวติดโน่นนี่นั่นแบบระวังตัวดีมากเลยแต่ดิฉันเนี่ยไม่กลัวเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเป็นมันก็คงไม่เป็นอะไรมากอันนี้เป็นความสัตย์จริงนะคะคิดอยู่เสมอว่าถ้าเป็นมันก็คงไม่ตายอะอะไรอย่างเงี้ยและเมื่อเป็นจริงๆแล้วมันก็เป็นเนี่ยค่ะแค่วันครึ่งที่เป็นไข้นะคะหลังจากนั้นอาการเป็นไข้หายกินยาเป็นรอบสองในกินยาตอนเช้ากับตอนเย็นยาแก้ไข้นะคะกินสองวันก็คือวันพฤหัสกับศุกร์เสาก็ไปสวนไม่ได้กินน่าจะกินตอนก่อนนอนประมาณนี้ค่ะกินวันละเม็ด2เม็ดแล้วแต่ถ้ามีอาการเป็นไข้หรือปวดหัวจะกินอยู่นะคะนั่นแหละก็กินยาแก้ไข้ธรรมดาค่ะแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นนะคะดื่มน้ำอุ่นอย่ากินน้ำเย็นอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอย่าดื่มพวกของเย็นๆพวกกาแฟเย็นพวกชาเย็นอะไรเงี้ยนะคะมันจะทำให้แบบช้าหายช้าวันนี้โรมาเนียมีแดดค่ะก็เลยรู้สึกดีขึ้นหน่อยเพราะว่าการที่มีแดดมันจะทำให้เหมือน
เหมือนมันมนุษย์มันสดชื่นขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันเจอแสงอาทิตย์นะคะวิตามินดีนะคะพูดถึงเพราะว่าเมื่อมันหนาวอากาศอาไวรัสมันอยู่ในอากาศได้นานขึ้นคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยไอออกแอกแอกแถวเนี้ยได้ยินเสียงไอเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะแต่ละคนไอรู้สึกประหวั่นพรั่นพึงแหละมันถ้าถามตัวผู้พูดแล้วติดแล้วผ่านแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นโอน่าจะเป็นไอเอ็มไอเมคอนนี่แหละค่ะที่ติดเนี่ยคิดว่ามันเหมือนไข้หวัดใหญ่คิดว่าเหมือนไข้หวัดใหญ่นะคะถามว่ารสชาติของปากเป็นยังไงก็เหมือนเราเป็นไข้ทั่วไปถามว่าเรื่องกลิ่นวันเมื่อคืนไม่ได้กลิ่นค่ะเพราะว่ารู้สึกเหมือนจะมีน้ำมูกตรงจมูกสองข้างก็เลยไม่ได้กลิ่นอันนี้ถือว่าเป็นปกติเวลาเราเป็นไข้ถ้าเราเป็นน้ำมูกเราก็จะไม่ค่อยได้กลิ่นอยู่แล้วนะคะมันจะไม่เหมือนไอ้ตัวแรกที่เขาเป็นก่อนๆที่กลิ่นมันหายไปเลยหรือว่าลิ้นชาไปเลยอะไรเงี้ยจะไม่ใช่นะคะเนี่ยจะเป็นเหมือนไข้ทั่วไปไข้หวัดใหญ่นะดิฉันก็ไม่ได้เป็นมานานแล้วนะคะนั่นแหละก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าถ้าเรามีอาการที่เหมือนจะขมปากขมคอเป็นร้อนๆหนาวๆเนี่ยเราต้องกินยาไว้ก่อนเลยนะเพราะแสดงว่าท่านติดและท่านโดนโจมตีด้วยไวรัสแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นไอ้ที่เขาเป็นกันฮิตๆกันตอนนี้ไหมอะไรเงี้ยนะคะจะเล่าให้ฟังว่าลูกของเพื่อนนะคะลูกของเพื่อนอายุ17เป็นเด็กมัธยมปลายนะม.ปลายอยู่อีกเมืองนึงเป็นลูกของด็อกเตอร์ที่เราไปฮังการีด้วยกันนะคะเขาติดแล้วทีเนี้ยพ่อเขาส่งไลน์มาบอกเมื่อวานบอกแฟนว่าลูกสาวแกติดแล้วก็เลยไปตรวจไปเรียบร้อยก็เลยเป็นไอคอนนี่แหละค่ะไอคอนนี่แหละแล้วทีเนี้ยก็เลยได้อยู่บ้านต้องกักตัว2อาทิตย์ก็เลยให้แฟนถามว่าน้องมีอาการแบบไหนบ้างแกก็เลยบอกว่าจะปวดหัวปวดหัวแล้วก็ตัวรุมๆหน่อยแล้วก็แสงเห็นไหมคะฟุบฟุบฟุบปวดหัวตัวรุมๆหน่อยเดี๋ยวนะคะปวดหัวตัวรุมๆแล้วก็อะไรอีกนะคือเหมือนเจ็บคอนิดหน่อยอะค่ะก็เลยแม่เขาเคยเป็นคิดแม่เขาเป็นตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยน่าจะเป็นตอนแม่เขาเป็นน่าจะเป็นเดลต้านะคะก็เลยว่าบอกแกว่าไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวมันก็หายไม่กินยาแก้ไข้ปกติเดี๋ยวก็หายอะไรเงี้ยนะคะกินชากินอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็ให้ดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองนะเพราะว่าจะปล่อยให้แบบบางคนอาจจะเป็นนิดๆหน่อยๆแล้วไม่กินยาถ้ามันเป็นน่ะมันจะยาวค่ะแล้วบางคนอาจจะไม่แข็งแรงโดยที่ไม่ได้ค่อยตรวจสุขภาพอย่างเงี้ยอาจจะลงไปข้างล่างลงไปปอดลงไปอะไรก็ได้ฉะนั้นน่ะถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราจะเป็นไข้เป็นหนาวแล้วเนี่ยเราต้องกินยาไว้เพราะว่าถ้าร่างกายปกติมันจะไม่มีอาการแบบนั้นอยู่แล้วเนาะนอกจากเราไปตากฝนตากฝนตากแดดอะไรเงี้ยอากาศร้อนๆหนาวๆสลับไปสลับมาไวๆเนี่ยอาจจะไม่สบายได้นะฮะเนาะให้กำลังใจค่ะหลายๆคนเนาะทั้งท่านใหม่ๆท่านเก่าๆที่ฟังเราอยู่เนาะนั่นแหละก็อยากเล่าให้ฟังเพราะว่าบางคนก็มาเล่าให้ฟังว่าไม่ค่อยสบายแล้วก็รู้สึกจิตตกกลัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่ากลัวเลยค่ะบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะอยู่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงและจะอยู่กับมันได้บางโรคบางสิ่งบางอย่างมันรักษาไม่หายนะมันแค่ทุเรามันทำให้เราทุกข์ทรมานนะฮะแต่ถ้าเป็นโรคเนี่ยแบบนี้มันก็จะหายไปเป็นโรคเหมือนหวัดทั่วๆไปเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ไข้ธรรมดาอะไรก็ว่าไปทั่วๆไปแต่โรคที่แบบโรคมะโรคเบาหวานโรคอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่กับเรานานต้องกินยาไปนานๆโดยที่แบบแค่ทุเลาบนเทาไม่ให้อาการมันหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็เนาะแต่ละคนก็ไม่รู้ว่าจะต้องเจออะไรฉะนั้นการที่จะเราจะเตรียมตัวเตรียมใจให้มันพร้อมที่จะสู้เนี่ยก็คือนี่แหละการปฏิบัติธรรมการสวดมนต์การนั่งสมาธิการทำให้แบบจิตใจมันมีความเข้มแข็งบางคนเนี่ยยังไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ใจไปแล้วอันนี้เข้าใจนะคะเข้าใจไปแล้วเพราะว่าจิตใจมันไม่ได้เข้มแข็งนะคะมันกลัวมันหวาดหวั่นอย่าไปกลัวมันเลยค่ะเนาะมันอยู่ที่ว่าเป็นแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงอะไรเงี้ยนะคะแม่สามีดิฉันเนี่ยเป็นม้าเนี่ย
ั้งแต่เป็นสาวจนณปัจจุบัน70กว่าละแกเป็นคนที่จิตใจสู้มากเลยค่ะแกผ่านการคีโมมาได้ทุกครั้งดิฉันงงมากเลยว่าเฮ้ยใจผู้หญิงคนนี้ทำไมใจเขาหนักแน่นขนาดนี้อ่ะคือไปเป็นม้าเนี่ยคือไปตรวจหมอนะคะแล้วก็ไปตรวจกับหมอตอนแรกก็เป็นม้าที่ลำไส้หรืออะไรของแกข้างในภายในผู้หญิงอ่ะแล้วทีเนี้ยก็มาเป็นอีกเป็นม้าที่ลิ้นก็ตัดส่วนหนึ่งข้างในลึกๆนะคะของลิ้นออกก็พูดไม่ชัดก็ทำคีโมเมืองนอกเนี่ยผมไม่ร่วงนะคะไอ้ของแกเนี่ยแต่ว่าข้างในปากแกน่ะฟันจะร่วงแกก็มาทำใหม่ของแกหมดนะคะแล้วทีเนี้ยตรงเนื้อเยื่อตรงคอนะคะมันก็จะโอ้กินอะไรไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ากินได้แต่อะไรที่แบบมันไม่มีรสชาติอ่ะและปากก็จะความการรับรสของปากของลิ้นนี่มันก็จะหายไปเป็นน่าจะ2ปี3ปีประมาณนี้ค่ะนั่นแหละแกก็กินแต่พวกผักผลไม้ไม่กินเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนที่แกเป็นครั้งที่2นี่ก็ตอนอายุ50กว่าหลังจากนั้นก็แบบคีโมผ่านไปได้ด้วยดีก็ทรมานนะเห็นแกก็ทรมานอยู่แต่ว่าด้วยความที่จิตใจเขาสู้มากเลยเขาผ่านมาได้บอกแสดงว่าผู้หญิงคนนี้น่ะจิตใจอ่ะใจนะคะใจมันไม่ป่วยนะคะใจมันมีความสู้ที่จะอยากมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยก็บอกว่าเออเนาะคนเรามันก็จะต้องแบบเจอเหตุการณ์อะไรร้ายๆเป็นตัววัดจิตใจเราเหมือนกันแฮะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่คนการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐอย่างที่ท่านพูดเวลามันเป็นแล้วมันทุกข์ทรมานมันทำให้ใจเราไม่ปกตินะใจมันหงุดหงิดใจมันบางครั้งก็หงุดหงิดบางครั้งก็โมโหบางครั้งก็แบบกระสับกระส่ายมีอะไรนิดๆหน่อยเข้ามาก็ทำให้เราไม่ปกตินะฮะเนาะนี่แหละค่ะก็ใครที่แบบหาที่พึ่งไม่ได้ก็เนี่ยฮะปฏิบัติธรรมเนาะสวดมนต์ภาวนาแล้วการจะสวดนิดๆหน่อยๆมันก็แบบเวลาอื่นถ้าเราไม่ได้สวดตลอดเวลาแบบที่ท่านครูบาอาจารย์ท่านสอนนะฮะมันจะสวดเฉพาะก่อนนอนอย่างเดียวหรือตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะเวลาที่เหลือมันจะไปติดทางโลกเหมือนเดิมมันก็จะตกไปกับสิ่งที่เห็นสิ่งที่รู้สิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้สัมผัสอะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นคนที่แบบหวาดหวั่นวิตกมากๆก็ภาวนานะคะต่อให้มันไม่มีกำลังใจภาวนาก็ตามใจมันไม่ค่อยมีพลังก็ตามก็ต้องภาวนาต่อเพื่อจะเบนหนีกระแสถ้าเราลองคิดดูถ้าเราไม่ภาวนาแล้วเราจะเอาจิตเราไปคิดอะไรเอาหัวเราไปคิดเรื่องอะไรเราก็จะจับอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายก็จะไปหวั่นวิตกบางทีไปกังวลก่อนอนาคตทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะใจมันป่วยไปก่อนกายนะง่ายๆเนาะนั่นแหละค่ะนี่แหละเนาะให้กำลังใจนะคะค่อยๆทำไปเนาะค่อยๆทำไปใครที่ยังไม่ป่วยเนี่ยสมควรจะต้องทำมากๆเลยเนาะถ้ามาทำตอนที่ป่วยแล้วนี่แบบยากอะยากมากเลยหวาดหวั่นหวั่นวิตกกังวลอะไรเงี้ยกลัวไปหมดทุกสิ่งเลยอะไรเงี้ยนะคะเนาะยิ่งแบบใครที่แบบไม่ได้ทำงานอยู่ในเมืองนะคะอยู่ตามท้องไร่ท้องนาตามบ้านนอกตามต่อให้จะเป็นทำงานอะไรก็ตามแต่มันอยู่กับบ้านนอกอยู่กับธรรมชาตินะถือว่าโชคดีมากๆเลยไม่เหมือนคนที่อยู่กรุงเทพไม่เหมือนคนที่อยู่กรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆที่แบบอยู่กับควันพิษอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละการปฏิบัติของคนที่อยู่กับธรรมชาติเนี่ยถ้าเอาจริงเนี่ยจะไปได้ไวกว่าอยู่คนเดียวส่วนมากจะอยู่คนเดียวเหมือนดิฉันเนี่ยหรือว่าจะอยู่กับสวนกับป่ากับเขากับท้องไร่ท้องนาอะไรเงี้ยมันจะเพลินแล้วก็มันจะเบาเพราะว่าการกระทบมันจะน้อยถ้าเราไม่เข้าไปถ้าเราไม่ติดโซเชียลหรือว่าดูโซเชียลมากเกินไปดูแล้วก็ไหลไปตามอย่างเงี้ยค่ะนะคะฉะนั้นคนที่เอาจริงเอาจังน่ะจะอยู่กับธรรมชาติแล้วได้ผลไวอันนี้สำหรับตัวดิฉันจากการสังเกตนะคะจากการสังเกตเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เราก็อยู่คนเดียวเหมือนกันเราอยู่คนเดียวแล้วก็ไปสวนเยี่ยมกับสวนรู้สึกมันเพลินนะคะมันเพลินในการปฏิบัติถ้าใครเห็นจริงๆหลวงตาบอกว่าจะไม่หยุดในการปฏิบัติเลยเพราะว่า
มันรู้เลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ใช่เราอะทำไปโดยแบบไม่มีอะไรแต่สิ่งที่รอบข้างที่เราไม่เห็นเขาเนี่ยที่เราแพ้เขาเนี่ยถ้าเราเห็นนะคะเขาจะมาทุกวัน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 นะตอนที่เรานั่งสวดนะคะไม่ว่าจะเป็นกี่โมงก็ตามที่เราแบบกำหนดสวดตอนคืนนะคะเขาจะมาทุกวันทุกวันแล้วก็จะเราจะรู้สึกเลยว่ามันมากขึ้นมันมากขึ้นหรือมันเห็นที่รู้ว่ามันมากขึ้นเพราะว่ามันแปลกไปในสิ่งที่เราเห็นแล้วก็จะเห็นชัดขึ้นบางทีเนี่ยดิฉันจะเล่าให้ฟังสนุกสนุกนะคะวันที่เมื่อวานไม่ใช่เมื่อคืนนะคะเมื่อวานดิฉันนั่งสวดอยู่ดิฉันก็บอกว่าวันนี้ไม่ค่อยสบายนะคะขอสวดสัก 20-30 นาทีนะคะแต่ก่อนนี้เราจะเล่าให้ฟังเฉยๆว่าให้ฟังว่าเป็นแค่เงาๆเนาะแต่วันนั้นเห็นเป็นแบบเลืองๆแต่เป็นไม่ใหญ่นะคะเป็นเลืองๆนั่งอยู่ประมาณสักสุดแขนเรานี่แหละเราบอกเอ้าทำไมเห็นชัดขึ้นน่ะปกติเราจะไม่เห็นชัดขนาดนี้เราจะเห็นแค่เงาเป็นแค่โครงร่างเฉยๆเราบอกว่าเออแสดงว่าเขาอยากให้เรารู้หรือเปล่าเพราะว่าเรารู้วันที่ไม่สบายรู้สึกบ่นนะคะว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเขาช่วยเราได้หรือเปล่าในเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วก็พวกเขาแหละคอยดูแลคุ้มครองเราอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะจิตหน่อยหน่อยอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็บอกว่าเออแสดงว่าแบบเห็นชัดขึ้นในระดับนึงเลยอะไรเงี้ยนะคะหลวงตาบอกว่าเวลาปฏิบัติไปนานๆอะไรที่มันเงาๆลางๆแวบๆป๊อบๆเนี่ยมันจะชัดขึ้นแล้วก็อยู่นานขึ้นเห็นแบบอีกสักหน่อยนึงท่านบอกว่ามันจะเป็นเหมือนเราดูทีวีเลยอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะเล่าให้ฟังเนาะจะบอกว่าเออเนาะสิ่งที่ตามนุษย์มองไม่เห็นนี่มีทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆอย่างที่ท่านเล่าให้ฟังอย่างที่ท่านครูบาอาจารย์ท่านเขียนในหนังสือหรือว่าที่ท่านบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเทพเทวดานรกสวรรค์อะไรก็ว่าไปมีจริงๆเนาะนั่นแหละก็ให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจหลายๆท่านเลยค่ะเราต้องแบบปฏิบัติไปแล้วเราต้องไปพิจารณาดูแต่ละข้อแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนะบางทีถ้าเราปฏิบัติเฉยๆเราก็สวดมนต์ปกติทุกวันทุกวันทุกวันเราก็ไม่รู้นะว่ามันได้อะไรวะสวดมาหลายปีแล้วไม่เห็นอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราแบบทำตามแนวทางที่ท่านสอนน่ะแล้วเราก็แบบพิจารณาดูแล้วก็วางอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเราจะค่อยๆรู้เห็นดิฉันเคยเป็นค่ะอาการที่แบบสวดมนต์อยู่หรือว่าหัดนั่งสมาธิอยู่แต่ดิฉันไม่เคยก้าวหน้าเลยดิฉันก็จะอยู่แบบประมาณว่าเหมือนตอนก่อนนั่งสมาธิแล้วหลับตาเนาะก็จะเห็นเฉพาะแสงที่มันเป็นเหมือนภาพนิมิตเนาะในความรู้สึกเราข้างหน้าเราแต่เราก็ไม่เคยข้ามพ้นตัวนั้นได้เลยเราก็ยังอยู่อย่างนั้นมันแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่เห็นมีความก้าวหน้าเลยมันไม่เห็นมันถามว่าปิติมันสัมผัสปิติได้ไหมสัมผัสปิติได้แต่มันก็แบบวุบวับวุบวับหรือกระแสไฟวิ่งเนี่ยอะไรเนี่ยสัมผัสได้อยู่แต่ว่ามันไม่ก้าวหน้าไปกว่านั้นอะแต่ก่อนนะฮะแต่ก่อนจะลองหัดนั่งดูเพราะว่าเห็นครูบาอาจารย์ท่านพูดเรื่องการนั่งสมาธิแล้วเห็นปิติแบบนี้แบบนั้นหรือว่าเห็นนิมิตเกิดอาการปิติกับร่างกายก็อยากรู้ก็ทำก็รู้สึกว่ามันไม่ไปไหนมาไหนเลยเราต้องทำยังไงเพื่อที่มันจะไปไหนมาไหนหรือว่าเราต้องไปเรียนตามครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนจริงๆตามสำนักหรือตามวัดตามอะไรจริงๆเราก็บอกว่าเออถ้าอย่างถ้าเป็นกรณีหลังมาเนี่ยเราต้องตัดเลยเพราะว่าเราไม่สามารถทำได้อะไรเงี้ยนะคะแต่เมื่อมาได้ปฏิบัติตามตามศาสตร์ปู่นะคะตามที่ท่านพูดเนี่ยมองตาก็มองภาพท่านหรือว่าณขณะที่นั่งสวดตามองภาพท่านแล้วก็สวดไปเพลินๆเบาๆสบายๆแล้วก็เน้นแผ่เมตตาพรหมวิหาร4กรรมฐาน4กองในกรรมฐาน40สมถกรรมฐาน40นะคะพรหมวิหาร4เมตตามุทิเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา
เมตตาต่อผู้อื่นอะไรเงี้ยนะคะแผ่เมตตาไปปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์กรุณาสงสารผู้อื่นอยากให้เขาแบบไม่มีความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาพ้นจากกองทุกข์อะไรก็ว่าไปมุทิตายินดียินดีกับที่เห็นผู้อื่นมีความสุขอะไรเงี้ยนะแล้วก็อุเบกขาก็คือวางใจเป็นกลางไม่เอ็นเอียงเพราะรักหรือว่าเพราะเกลียดอะไรเงี้ยนะเนี่ยคือกรรมฐาน4กองพรหมวิหาร4นะฮะกรรมฐาน4กองในสมถกรรมฐาน40 สมถกรรมฐานที่เราปฏิบัติเนี่ยจะมี40กองแต่เราเนี่ยจะใช้อนุสติระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็ใช้กรรมฐาน4พรหมวิหาร4ตัวนี้ละหันเข้าไปจะหลังจากมาปฏิบัติแบบภาวนาทุกขณะจิตนะคะแบบกรรมฐานเนี่ยดิฉันปฏิบัติมาจะเข้าปีที่4ปีนี้เนาะจะเข้าปีที่4ปีนี้ก็รู้เลยว่าเฮ้ยทำไมมันก้าวไปแล้วมันเห็นการแบบเหมือนมันพัฒนาขึ้นทุกวันนะขณะที่นั่งสวดตอนเย็นเนี่ยจะมานั่งสังเกตดูนะสิ่งที่สังเกตดูสมาธิตัวเองสังเกตดูการวางจิตของตัวเองมันก็จะเห็นอะไรแปลกมากขึ้นแล้วก็ว่าเอ้ามันก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับมันคิดย้อนไปแล้วมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราหัดนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ปกติอย่างเงี้ยเราไม่เคยเห็นอะไรเลยแล้วก็จะรู้สึกว่าเอ๊ครูบาอาจารย์ที่ท่านเห็นเนี่ยท่านต้องเก่งมากๆเลยท่านต้องมีบุญมากๆเลยเราจะคิดแบบนี้นะคะว่าบุญเก่าท่านต้องเยอะมากๆเลยที่ท่านเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพญาครุฑพญานาคหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเห็นตอนที่ท่านไปทุดงอะไรอย่างเงี้ยท่านเห็นด้วยตาเปล่าอะไรเงี้ยเราบอกว่าเอ๊ะท่านต้องฝึกในแนวทางไหนนะท่านถึงเห็นขนาดนั้นนะอะไรอย่างงี้นะคะนั่นแหละค่ะก็เล่าให้ฟังว่าไม่ว่าเราจะอยู่มุมใดของโลกก็ตามแต่ถ้าเรามีความเพียรด้วยกันนี่แหละปฏิบัติแบบง่ายๆนี่แหละค่ะง่ายๆสำหรับตัวดิฉันนะคะคือได้ทำได้ตลอดนะไม่จำเป็นต้องแคร์อะไรเลยไม่ต้องเป็นต้องไปสนใจว่าต้องเป็นสถานที่ใดเวลาใดแต่งตัวยังไงอะไรเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทำได้ตลอดเวลามันก็เลยรู้สึกง่ายเพราะว่าดิฉันเป็นคนไม่ชอบมีข้อกำหนดมีข้อกฎเกณฑ์เป็นคนที่เหมือนให้เป็นคนที่ให้ตัวเองแบบให้เปิดอิสระเต็มที่น่ะสามารถทำได้ตลอดอยู่ที่มึงจะทำหรือเปล่าเมื่อเรารู้สึกว่าเราว่างและเราอิสระแล้วมันอยู่ที่ว่าเราจะกำหนดจิตของเราแล้วว่าจะทำไหมหรือไม่ทำอะไรอย่างนี้นะคะเมื่อทำได้จะรู้เลยว่าเราจะรู้เองของเราเองแหละบางทีเราเหมือนอาจจะเรารู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองเปล่าวะอะไรเงี้ยเราจะรู้เลยว่าฉันมีบุญว่ะที่ฉันทำได้เพราะว่าคนอื่นเขาบอกเขาทำไม่ได้เขาบอกมันยากแต่ฉันทำได้แบบติดในจิตน่ะได้ฐานน่ะคือไปที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงก็ภาวนาก็สวดมนต์ก็แผ่ไปตลอดก็มีจิตที่จะแบบช่วยเหลืออะไรก็ตามที่อยู่นะแถวนั้นตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละเราจะรู้เองเราจะมีความรู้สึกของเราเองว่าเราภูมิใจในตัวเองเราเกิดมาแบบมีประโยชน์แฮะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าเราอยู่กับทางโลกมาตลอดเราไม่เคยทำแบบนี้ได้เนี่ยแล้วเรามาทำได้เราจะรู้เลยว่าเฮ้ยจุดมุ่งหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์มันอาจจะไม่ใช่ทางโลกแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะมันอาจจะเป็นทางโลกมันแค่เป็นบทบาทที่ต้องมาเจอเพราะว่ามันต้องแบบมาเจอแบบนี้ต้องทำงานแบบนี้หาเลี้ยงชีพอยู่เพราะมันต้องใช้เงินใช้ทองในการเลี้ยงชีพอยู่นะคะเราไม่ได้มีบุญเก่าแบบเหมือนพ่อแม่ทำมาให้อะไรเงี้ยเราต้องมาสร้างเนื้อสร้างตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าจิตเราน่ะมันจะต้องมีอะไรไปแบบมันต้องมีทรัพย์เป็นของจิตบ้างนะหลังจากที่ลาโลกไปเอาอะไรไปกำหนดทิศทางเป้าหมายมันอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่แบบปล่อยไปตามยถากรรมเกิดชาติหน้ามาก็ไม่รู้จะไปเกิดตรงไหนอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะเนาะกำหนดทิศทางให้มันนะคะทั้งทางข้างในแล้วก็ข้างนอกกำหนดเป้าหมายให้มันอะไรเงี้ยนะคะเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีเป้าหมายอยู่แล้วแหละว่าเราจะโตขึ้นมาต้องทำอะไรยังไงบางคนอาจจะเรียนหนังสือแต่งงานมีลูกทำงานหน้าที่การงานดีจบแต่บางคนเมื่อรู้เนื้อรู้ตัวแล้วเอ้าทางโลกมันมีกำหนดเป้าหมายแล้วเนี่ยว่ามันได้แล้วอยากเป็นครูอยากเป็นตำรวจเป็นทหารก็ได้ทำแล้วแต่ว่าทางจิตล่ะงานของจิตล่ะคืออะไร
ถ้าเราไม่มีที่พึ่งของใจเนี่ยใจเราจะเป็นยังไงเราจะอยู่ในสังคมยังไงอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละค่ะถ้าใครที่คิดได้เนาะคิดได้หมายถึงว่าแบบร่วมรู้เนื้อรู้ตัวก็จะเข้าใจละบางคนขาดที่พึ่งหนักๆเนี่ยเมื่อมาได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยคนมันปิ๊งเลยว่าอ๋อนี่ไงสิ่งที่ฉันค้นหาตลอดมาสิ่งที่ฉันค้นหาคือหลักของใจนี่เองความแบบการที่เวลาเรามีหลักของใจนะคะมียึดถือครูบาอาจารย์หรือว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไปอยู่ในสังคมเนี่ยเราจะอยู่ไม่ว่าจะเป็นสังคมแบบใดก็ตามเราถ้ามันไม่ใช่จริตเรานะมันไม่ใช่แบบนิสัยเราจริตเราที่เราจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เป็นลักษณะแบบเรานะเราจะหลีกหนีนะคะเราจะหลีกหนีเราจะอยู่ไม่ได้หรอกหรือว่าถ้าอยู่ได้ก็อยู่แบบไม่สนใจสิ่งที่พวกเขาเป็นแต่เราจะทำเฉพาะหน้าที่การงานเราถ้าเราแบบหนีจากองค์กรนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะเราก็เฉพาะทำงานในหน้าที่ของเราจะไม่ค่อยไปยุ่งเกี่ยวกับผู้อื่นจะไม่ไปกระสับกระส่ายดิ้นรนอะไรกับเรื่องของคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะการมีพรหมวิหาร4มันจะทำให้อยู่ในที่ไหนก็มีความสุขนะคะอยู่ในองค์กรได้อย่างมีความสุขท่านบอกว่าอย่างนี้นะคะนี่แหละโอเคเนาะให้กำลังใจหลายๆท่านนะคะค่อยๆทำไปเนาะหลวงตาบอกว่าถ้าใครบอกว่ามันยากเนี่ยคือไม่ทำคือถ้าบอกว่าง่ายๆเนี่ยคือทำบ่อยๆยากเนี่ยคือคนที่ไม่ทำถ้าทำบ่อยๆแล้วมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยากนี่หว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าดิฉันก็เคยเถียงแบบนี้แหละแต่สมัยก่อนที่ดิฉันจะปฏิบัติเนี่ยดิฉันก็ฟังหลวงตามาน่าจะเกือบปีอะคือน้องมันเขี้ยวเข็นน้องมันเขี้ยวเข็นแบบผักใสไล่ส่งให้ไปฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปฟังแล้วก็ไปฟังแล้วก็จะมีค้านทุกช็อตนะเอาง่ายๆค้านทุกช็อตเฮ้ยใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าหลวงตาทำไมมันเวอร์จังหลวงตาอะไรเงี้ยแต่เวลาฟังท่านเนี่ยหัวมันจะคิดถามตอบกับท่านตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละก็ว่ามันทำไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยหลวงตาใครจะทำได้เวลามาคุยกับน้องก็บอกว่าโอ้ยใครจะไปทำได้ภาวนาทุกขณะจิตถ้าภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกใครจะไปทำได้มันทำไม่ได้หรอกแกใครจะไปทำได้นอกจากครูบาอาจารย์ที่ท่านบวชเป็นพระเป็นชีเราเอาความคาดหวังของเราไปทิ้งไว้ที่ท่านบวชเป็นพระเป็นชีเป็นฤาษีเป็นอะไรก็ว่าไปเขาถึงจะทำได้ในการที่แบบภาวนาพุทโธหรือว่าภาวนาพระคาถาท่องพระคาถาจนติดในจิตเหมือนที่หลวงตาพูดนะคะเนี่ยคนในเพศเหล่านี้ท่านถึงจะทำได้เราเป็นคารวาสเราจะไปทำได้ไงเราก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นอะไรเงี้ยอันนี้คือคุยกับน้องนะคะน้องบอกว่ามันทำได้ยายหนูทำงานออฟฟิศเนี่ยเอกสารหนูเยอะแยะหนูยังทำได้เลยยายถ้ามันว่างปุ๊บเนี่ยจากงานเอกสารที่เราก้มหน้าก้มตาทำอยู่เนี่ยมันก็จะดีดขึ้นมาเลยเราเดินไปกินน้ำมันก็ดีดขึ้นมาแล้วก็ร่องภาวนาไปเราไปกินข้าวมันก็ดีดขึ้นมาเราทั้งพักเที่ยงมันก็ดีดขึ้นมาให้เราภาวนาบางทีเราดูนู่นนี่ไปเรายังภาวนาไปเลยอะไรเงี้ยนะน้องก็จะพูดอย่างเงี้ยกลับบ้านก็นั่งรถภาวนาไปมาทำงานก็นั่งรถภาวนามาอะไรเงี้ยเราบอกว่าเราก็เถียงหลังจากนั้นมันก็รำคาญมันก็บอกบ่ทำกะยาหัวหามึงดอกก็จะพูดอย่างเงี้ยนะไม่ทำก็ช่างหวงเธอหรอกอะไรเงี้ยก็เราก็นั่นแหละจนวันหนึ่งจิตมันบอกว่าก็ลองทำดูสิอะไรอย่างเงี้ยเมื่อทำแล้วเฮ้ยมันง่ายฮะมันไม่ได้ยากเลยอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะถ้ามันติดแล้วมันจะทำของมันเองตลอดอัตโนมัตินะคะเป็นระบบอัตโนมัติมันจะรู้เลยว่าเวลาไหนยุ่งมันจะไม่ทำเวลาไหนที่ใช้หัวในการทำงานมันไม่ภาวนามันจะจิตมันจะเพ่งอยู่กับงานดีมากเลยมีสมาธิกับสิ่งที่ทำดีมากเลยค่ะแต่เมื่อไหร่ที่มันว่างปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำแผ่ไปอะไรเงี้ยนะคะแผ่ไปก็คือสวดมนต์นี่แหละสวดมนต์แต่ว่ากล่าวแผ่นี่จะกล่าวทุกวันตอนที่เราตั้งกลางคืนนะคะจะกล่าวแผ่เมตตาให้กับบุญกุศลที่เราทำเนี่ยเราจะบอกว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำเนี่ยขอแผ่ไปทั่ว3โลกธาตุตลอดชีวิตนี้หรือตลอดทุกภพทุกชาติที่เกิดมาสร้างสมบุญบารมีแผ่ให้ใครก็ได้ที่ได้ยินได้เห็นได้ฟังในสิ่งดีๆที่เราทำในสิ่งบุญต่างๆที่เราทำเนี่ยขอให้พวกท่านน้อมรับได้เลยอะไรเงี้ยฮะก็จะไม่รู้สิไม่ค่อยหวงบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นบุญใดก็ตามที่เราได้ทำมันรู้สึกว่า
มันรู้สึกอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นของมันเป็นลักษณะของจิตนะคะมันไม่ใช่แบบการแกล้งพูดหรือว่าแกล้งทำอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นลักษณะของจิตลึกๆเราว่าเราปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะดิฉันมีความเชื่อว่าการที่เราช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับกลับมาเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นผลในตอนนี้ในชาตินี้หรืออะไรก็ตามมันจะต้องอาจจะไปเจอผลในชาติต่อๆไปอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่สังเกตตลอดเวลาคือถ้าจิตเรามีเมตตาเนี่ยฮะเวลาเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันขับขันเนี่ยเราไม่คาดคิดว่าจะมีคนมาช่วยเราก็จะมีอะไรเงี้ยฮะหรือว่าเราไม่คาดคิดว่าคนนี้จะมีเมตตากับเราเขาก็ส่งไมตรีมาเนี่ยคือการที่เรามีเมตตามันเป็นคลื่นพลังงานเอาไว้ง่ายฉะนั้นอ่ะเวลาเราแค่มองเขาเนี่ยด้วยสายตาที่แบบมีเมตตาเนี่ยเขาก็ได้รับสิ่งนั้นแล้วแบบเหมือนที่ดิฉันเล่าให้ฟังอะค่ะว่าเออแค่เรามองเขาด้วยเมตตาแล้วก็กล่าวแผ่ให้เขาในใจเขาก็รับรู้ได้แล้วนะคะเพราะว่าเราดูสายตาเขาเราจะรู้เลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยฮะพวกสัตว์พวกหมาพวกแมวพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะหลวงตาบอกว่ายิ่งเบามากๆเนี่ยในการสวดภาวนาเนี่ยยิ่งเราเบามากๆยิ่งสว่างมากอันเนี้ยใช่ค่ะฟังหลวงตาเมื่อเช้าสังเกตดูเวลาเราสวดกลางคืนนะคะเวลาเราสวดกลางคืนเนี่ยเราแบบทิ้งกายเนี่ยเราทิ้งกายโดยการหมายถึงว่าเรานั่งสวดเนี่ยเราไม่ไปกังวลเกี่ยวกับกายเนี่ยเราให้รู้สึกว่าให้มันเหมือนมันเป็นอากาศไปเลยตัวเราเนี่ยอากาศมันวิ่งทะลุผ่านไปเลยเราก็เป็นแค่แบบจิตเฉยๆเราไม่มีกายเนื้อมันรู้สึกมันว่างมันโล่งมันเบาสบายนะคะมันจะรู้สึกว่าห้องที่เราสวดเนี่ยมันสว่างมากขึ้นมันชัดมากขึ้นมันจะไม่สว่างเหมือนแสงแบบนี้นะคะไม่ใช่สว่างเหมือนแสงแดดที่มีแดดลงมาในโลกเรานะแบบนี้นะมันจะเป็นสว่างนวลๆเหมือนไฟนีออนที่มันออกจากขาวก็ไม่ขาวมันออกผสมเหมือนแสงเทียนผสมกับแสงนีออนมันบอกไม่ถูกมันออกนวลๆนะคะนวลๆสว่างแบบเหมือนแสงเทียนผสมแสงนีออนอ่ะง่ายๆมันจะเป็นแบบนั้นแหละแล้วทีเนี้ยมันก็จะรู้สึกเหมือนมันเป็นอีกมันเหมือนมันเหมือนจิตเราเข้าไปอีกมิตินึงแต่ยังเป็นสภาพห้องนี้แหละแต่ว่าอากาศนะตรงที่เราเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนที่เรานั่งปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นอีกแบบนึงนี่แหละท่านบอกว่ายิ่งจิตมันเบามากๆเวลานั่งสวดเนี่ยมันจะเห็นแสงสว่างมันจะยิ่งมากขึ้นนะคะนั่นแหละการที่เรามองไม่เห็นเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่เกิดนะคะมันเกิดแต่ว่าตาเราน่ะหรือว่าระดับจิตของเรามันยังไม่สามารถมองเห็นในระดับนั้นแต่ว่าโลกวิญญาณเขาเห็นอยู่แล้วพลังงานที่จะมาในมากน้อยอยู่ที่จิตเราเวลาอะไรที่เรานั่งสวดนะคะว่าจิตเราสายไหมช่วงแรกมันจะสายช่วงแรกมันจะสายด้วยคิดไปด้วยนู่นนั่นนี่ไปด้วยหมายถึงว่าตอนที่นั่งกลางคืนนะคะตอนที่นั่งกลางคืนแต่ถ้าเมื่อแบบปฏิบัติไปนานเข้าเนี่ยมันจะเริ่มวางเป็นจิตมันก็จะแน่วแน่อยู่กับคำภาวนามันจะไม่คิดแวบไปสิ่งนั้นคิดแวบไปสิ่งนี้หรือว่าคิดแวบมันก็รีบดึงกลับมาแล้วมันยิ่งคนที่เห็นแสงสว่างแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าแวบจะไม่ค่อยแวบแล้วเพราะว่ามันรู้แล้วว่าถ้าแวบไปสิ่งที่เราเห็นอยู่มันจะหายไปแสดงว่าเราไม่มีสมาธิจิตเราไม่นิ่งอยู่กับสิ่งนี้จิตเราไม่อยู่ไม่แน่วแน่อยู่กับคำภาวนาและอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะมันจะมีตัวกำกับของมันอยู่เนาะเวลาเราปฏิบัติไปสักระยะนึงแต่ถ้าใครที่อยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่ดิฉันเล่าเนี่ยคือเวลานั่งนะคะไม่ต้องไปกดกายมากให้วางแบบสบายๆแล้วก็ให้มันรู้สึกว่ามันโล่งโปร่งมันโล่งมันโปร่งมันเบาน่ะมันไม่มีกายนะคะเวลาเรานั่งนะคะนั่นแหละให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจช่วงแรกๆก็จะมีเจออะไรก็จะมีตื่นเต้นนิดหน่อยก็จะมีใจเต้นคลุมคลามคลุมคลามนิดหน่อยแต่หลังจากนั้นมันก็จะรู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นแค่สิ่งที่เราเห็นมันเป็นแค่เงามันเป็นแค่แบบเหมือนรูปร่างปีศาจอะไรก็ว่าไปนะคะจริงๆแล้วเวลาเราบังคับใจเราได้เนี่ยสิ่งนี้มันก็จะไม่มาและไม่มากวนและหรือว่าถ้ามาเราก็แบบ
เราก็แค่มองเฉยๆมันเป็นเงาอะค่ะมันเป็นเงานะคะโอเคเนาะหลวงพี่ถามหลวงตาเรื่องนึงดิฉันแบบชอบมากเลยหลวงพี่ถามว่าของวันที่หนึ่งนะคะดิฉันไปตามฟังเมื่อเช้าหลวงพี่ถามว่าหลวงตาถ้าแบบโลกวิญญาณเขาเห็นแสงบุญเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่าเป็นแสงบุญหลวงตาบอกว่าถ้าตอนที่เป็นคนเนี่ยเขาไม่รู้จักบาปบุญเขาไม่รู้จักบุญเนี่ยเขาตายไปเขาก็ไม่รู้เหมือนเดิมหลวงตาพูดอย่างนี้นะคะแค่นั้นก็เลยต้องขอบารมีปู่เนี่ยแผ่บารมีปู่เนี่ยเปิดให้เขารู้ว่านี่คือแสงบุญให้เขามาน้อมรับบุญได้นะคะนั่นแหละก็เหมือนที่ดิฉันเล่าให้ฟังแหละเพราะว่าดิฉันอยู่เมืองนอกเนาะดิฉันก็จะเอาง่ายๆที่นี่น่ะเป็นดงของคริสต์นะคะของคริสต์ฉะนั้นก็จะมีคริสต์ก็จะแตกต่างกันไปมีโปรเตสแตนต์มีคาทอลิกมีโยฮาวาหรือเปล่าคะหรือฮาโยวานั่นแหละค่ะก็จะมีแตกต่างกันไปแบบนี้และดิฉันเคยคุยกับเพื่อนฝรั่งอย่างที่เคยเล่าให้ฟังตอนไปงานปาร์ตี้เขาจะไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเขาไม่เชื่อว่ามนุษย์ตายไปแล้วต้องมาเกิดอีกมนุษย์ตายไปคือศูนย์เขาจะคิดแบบนี้ก็เลยบอกว่าศาสนาเราจะเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดว่าทำอะไรไว้ทำกรรมอะไรไว้เกิดไปก็จะไปตามบุญตามกรรมเหล่านั้นแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เพื่อรับผลของบุญรับผลของกรรมอะไรก็ว่าไปและทีเนี้ยเรามาอยู่ที่นี่นะเรารู้แล้วว่าเขาคงจะไม่เชื่อหรือว่าเวลาเขาเห็นเขาก็คงจะไม่รู้ว่านี่คืออะไรฉะนั้นดิฉันก็เลยจะขอบารมีปู่เนี่ยคือเปิดให้เขารู้ว่านี่คือแสงบุญนะอะไรอย่างเงี้ยมีแสงบุญนะสามารถมาน้อมรับบุญได้ตลอดทุกครั้งที่ได้ยินเสียงข้าพเจ้าสวดมนต์หรือว่าทุกครั้งทุกบุญทุกส่วนที่ข้าพเจ้าได้ทำสามารถน้อมรับได้เลยอะไรเงี้ยนะคะปีแรก2ปีแรก3ปีแรกเนี่ยปีแรก2ปีแรกเนี่ยไม่เห็นอะไรนะฮะไม่เห็นอะไรแต่ถามว่ามีผีไหมคิดผีมีทุกที่เนาะโลกวิญญาณนะคะวิญญาณสัมภเวสีตกภพมีอยู่แล้วแต่ว่าแสงเหมือนที่เราเห็นเหมือนที่ว่าเราคิดว่าเป็นแสงบุญหรือว่าเทพเทวดาเขามาอนุโมทนาบุญด้วยนี่ไม่เห็นนะคะนานประมาณปีที่3นะปีที่3ปีที่ผ่านมาถึงจะเห็นอะไรเงี้ยนะนั่นแหละค่ะก็บอกว่าเนาะแสดงว่าเขาค่อยๆรู้ค่อยๆรู้แล้วก็เหมือนแบบเวลาเรานอนไปเนี่ยเราฝันนู่นนี่นั่นเนี่ยเราได้ไปทำบุญไปแผ่เมตตาตามที่ต่างๆเนี่ยเรารู้แล้วว่าโลกวิญญาณเริ่มรู้แล้วว่าแสงที่เขาเห็นนี่คือบุญกุศลที่เขาสามารถมาน้อมรับได้อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะตอนที่เป็นมนุษย์ไม่รู้จักบุญตายไปก็ไม่รู้จักบุญเหมือนวิญญาณหลายๆที่ที่แบบไม่รู้จักบุญกุศลแบบไม่น้อมรับบุญอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะนี่แหละค่ะก็เลยเล่าให้ฟังว่าฟังหลวงตามาก็แบบได้ข้อคิดหลายอย่างหรือว่าได้หลายอย่างที่สะกิดใจอะไรเงี้ยนะฮะเนาะถ้าใครที่แบบสวดมนต์บรรนานบอกว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแสดงว่ายังเข้าไม่ถึงพุทธมนต์หลวงตาพูดนะฮะพลังงานของคลื่นพระพุทธมนต์นะฮะเวลาเราสวดมนต์บรรนานเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยดิฉันก็ยังจะบอกว่าดิฉันตอนแรกๆเนี่ยตอนแรกๆสวดยังไม่เท่าไหร่ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ว่ารู้แต่ว่าแผ่เมตตาให้โลกวิญญาณแต่เมื่อสวดไปสักระยะเนี่ยฟังหลวงตามาเรื่อยๆตลอดเนี่ยท่านบอกว่าให้สังเกตว่ามันเพลินน่ะคือเราเข้าถึงแล้วมันเพลินมันเบามันสบายท่านบอกว่านั่นแสดงว่าเราเข้าถึงคลื่นของพลังงานพุทธมนต์แล้วเมื่อเราสวดทุกครั้งมันเป็นแบบนี้ทุกครั้งเราก็เลยไม่ทิ้งการสวดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันเบาแฮมันเพลินแฮมันไม่ได้ไปคิดเรื่องทางโลกคิดถึงเรื่องดูข่าวที่มันหนักๆไม่ว่าจะเป็นข่าวการจัดการการเงินค่าการเมืองหรืออะไรก็ตามความวุ่นวายเนี่ยเมื่อเราดูไปเนี่ยจิตมันบันทึกมันจะรู้สึกหนักหัวหนักตัวหนักสมองมันหมดเลยบางทีเพราะว่ามันไหลไปตามคลื่นกระแสของเขาแต่เวลาเราภาวนาทุกครั้งเนี่ยตลอดเนี่ยเราจะรับรู้ถึงความเพลินยิ่งอยู่กับธรรมชาติยิ่งเพลินมากเนี่ยเราก็เลยไม่ทิ้งการไม่อยากทิ้งคำภาวนาเราไปไหนเราก็เลยอยากดึงคำภาวนามาตลอดไม่ว่าจะนั่งรถไปไหนก็ตามไปทำอะไรก็ตามเพราะว่า
นั่นแหละท่านบอกว่ามันแสดงว่ามันเข้าถึงคลื่นพลังงานพุทธมนต์ละความเพลินความเบาความสบายอะไรเงี้ยนะคะก็ให้กำลังใจเนาะค่อยๆทำไปค่ะค่อยๆทำไปโอเคดิฉันว่าจะเล่าเรื่องอะไรเนาะดิฉันลืมอ๋อจะเล่าเรื่องอันนึงอันนี้ขอเล่าหน่อยดูข่าวเนาะดูข่าวหนึ่งที่คุณตาท่านหนึ่งท่านจะโดนไล่ที่เนาะฮะจากลูกที่เขาแบ่งที่เดียนกัน6ที่เดียนมี6แปลงลูกตามีลูก6คนจะแบ่งให้คนละ1แปลง1แปลงอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็เลยแล้วทีเนี้ยลูกก็เลยไม่ยอมลูกคนที่แกแบบเป็นคนดูแลเนี่ยไม่ยอมแบ่งอะไรเงี้ยเห็นตาไปรายการนะคะก็เลยแบบโอ้สงสารตาจังเลยอะนะคะคนเราก็เนาะเวลามีทรัพย์สินเยอะๆมากๆเนี่ยอาจจะหรือเยอะหรือไม่เยอะมากก็ตามแต่มันติดนะคะมันคิดว่าของกูอะไรเงี้ยนะคะก็เลยว่าโอ้ยอย่าหาทำนะคะเนี่ยคือดิฉันค่าใครเคยฟังนะมี5ข้อใช่ไหมที่แบบที่ท่านเขียนไว้ในพระไตรปิฎกนะว่าถ้าทำกรรมกับพระพุทธเจ้าให้พ่อเลือดทำกรรมกับพ่อกับแม่ทำกรรมกับให้หมู่สงฆ์คณะแตกแยกแล้วก็อะไรนะคะอีกอันนึงเนี่ยคือตกนรกนะคะท่านบอกว่าตกนรกขุมที่ลึกที่สุดเลยอะไรเงี้ยนะคะดิฉันบอกคนสมัยนี้เนาะก็แบบไม่กลัวกันเลยเนาะน่าสงสารตาอะตาบอกว่าถ้าไล่ที่แล้วจะไปอยู่ไหนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเนาะฮะคนทุกวันนี้ไม่ค่อยกลัวกันสงสัยแบบท่านยมมาทูตท่านยมพวานนี่ทำงานหนักกันมากเลยยุคนี้นะคะเป็นยุคที่เหมาะในการปฏิบัติธรรมมากเลยเพราะว่าเห็นชัดเจนมากเลยดีก็ดีสุดๆเลวสุดๆก็มีให้เห็นกลางก็มีเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นอะไรที่แบบแยกแยะออกมาให้เราเห็นชัดเจนเลยเนาะโอเคนะคะมาฟังพี่ท่านนี้ค่ะมีญาติธรรมเขียนมาเล่าให้ฟังเยอะนะคะก็ขอบคุณมากๆเนาะแล้วก็มาแชร์กันนะคะผู้พูดก็ไม่มีอะไรมากก็เหมือนดิฉันเป็นตัวทดสอบเลยนะคะก่อนที่จะเป็นแบบเป็นไข้เป็นหนาวเนี่ยเป็นแล้วก็ต้องมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอาการแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวอะไรเงี้ยขอให้ดูแลสุขภาพโอเคมาฟังที่ท่านนี้ค่ะแกบอกว่าสวัสดีครับน้องนาดหลังจากดูคลิปล่าสุดจบยอมรับว่าน้องมีความเข้มแข็งมากเท่าที่สังเกตอาการก็ยังไม่หายดีเท่าไหร่ยังมีไอมีจามอยู่แต่มีความตั้งใจและในความศรัทธาเชื่อมั่นในบารมีหลวงปู่ก็มันไม่ได้เป็นหนักนะคะแต่มันแค่มีไอเฉยๆถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ปวดหัวไม่ล้มหมอนนอนเสือถือว่าโอเคแล้วค่ะแต่มีความตั้งใจในความศรัทธาเชื่อมั่นในหลวงปู่อยู่และเป็นห่วงว่าญาติธรรมจะรอน้องน่าสุดยอดมากขอบคุณค่ะถ้าเป็นคนธรรมดาที่ไม่ปฏิบัติป่านนี้พักผ่อนไปแล้วนับถือจริงๆสำหรับพี่ยังไม่กล้ารับเข็ม3เลยแกจะไปฉีดวัคนะคะแกจะไปฉีดวัคเนื่องจากหลายๆคนที่รับเข็ม3อาการไม่ค่อยดีเลยคือส่วนมากก็จะมีโรคประจำตัวบ้างละอายุเยอะด้วยที่ชาวบ้านกังวลจิตตกคืออาทิตย์ก่อนเนี่ยมีคนเสียชีวิต2รายติดกันแต่ละคนแต่คนละหมู่บ้านคนหนึ่งอายุประมาณ70แล้วอีกคนประมาณ50กว่าๆมีโรคประจำตัวแต่คนเราพอเกิดกลัวขึ้นมาก็ตีความว่าเสียชีวิตเพราะวัคชัวแน่เลยผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวนะคะผู้ใหญ่บ้านประกาศไป2รอบแล้วแต่ไม่ค่อยมีใครไปลงชื่อรับวัคเลยแฟนพี่ไปรับเข็ม3เรียบร้อยไม่เป็นไรเลยสำหรับพี่รอก่อนขนาดเข็มแรกบ้านหมุน3วันเข็ม2ก็อ่อนเพลียเกือบ3วันเข็ม3ขอเวลาสวดมนต์แผ่เมตตาให้มากๆหน่อยก็ไม่กังวลหรือจิตตกอะไรมากมายหรอก
แค่ไม่อยากประมาทถามว่ากลัวตายไหมก็ไม่นะแต่ยังไม่อยากไปตอนนี้อยากแผ่บุญโมหนาบุญบันทึกบุญให้มากๆกว่านี้ก่อนเป็นกำลังใจให้นะครับเราต้องรอดไปด้วยกันเราจะไม่ยอมแพ้เจ้าโคเราจะอยู่กับมันให้ได้เราจะติดพุทโธธัมโมสังโฆทำไงเสียการยังไงเสียการทำบริธุรกิจบุญในบริษัทนี้เราทุกคนจะต้องรอดขอให้กำลังใจน้องน่านหายไวๆเป็นปกติและญาติธรรมลูกหลานหลวงปู่ในทุกทั่วทุกมุมโลกอย่าเจ็บอย่าจนหลวงปู่ปกป้องดูแลคุ้มครองเทวารักษาอนุโมทนาสาธุบุญค่ะแสดงว่าพี่เขาแบบผลข้างเคียงจากวัคก็เยอะนะคะบ้านหมุน3วันการที่เราหน้ามืดเวียนหัวนี่มันเป็นอะไรที่ทรมานค่ะเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนอาการปวดหัวนะคะมันจะทรมานมันจะผะอืดผะอมนะคะถ้าเวียนหัวน่ะดิฉันเนี่ยยังไม่รับนะคะเพราะว่าดิฉันจะต้องดิฉันคิดว่าถ้าดิฉันกลับบ้านนะช่วงที่โรคไอโรคค่อนเนี่ยมันยังไม่เป็นโรคที่เขายังถ้าเขายังบอกว่ามันเป็นโรคอะไรร้ายแรงอยู่เนี่ยถ้าเราจะกลับบ้านเราต้องไปฉีดซ้ำแต่เราคิดว่าถ้าเมื่อไรที่เขาประกาศว่ามันเป็นโรคท้องถิ่นประจำท้องถิ่นไปได้แล้วเนี่ยอันนี้ดิฉันอ่านข่าวมาเขาบอกว่าไอ้ค่อนๆเนี่ยเขาจะประกาศเขาก็จะดูอยู่ว่ามันติดแล้วเป็นยังไงคนทั่วโลกมีแนวโน้มเป็นยังไงเขาอาจจะถ้ามันไม่รุนแรงมากเขาจะประกาศเป็นโรคประจำท้องถิ่นเหมือนโรคไข้หวัดใหญ่อะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละก็ถ้าจะกลับบ้านก็คงต้องฉีดซ้ําถ้ามันยังไม่เป็นโรคปกติทั่วไปนะคะนี่แหละค่ะแต่ว่าดิฉันไม่เป็นอะไรนะคะก็ถือว่าโอเคไปแต่ถ้าใครที่แบบแต่คนบ้านเราไม่ค่อยตรวจสุขภาพกันน่ะแล้วก็ข้อไม่ค่อยกินอาหารเสริมกันหรือว่าอะไรยังไงฉะนั้นการฟื้นฟูของร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันผลข้างเคียงจากวัคก็จะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะเนาะก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะเราฉีดไปแล้วเราเป็นยังไงวะเราสมควรที่จะฉีดตอนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันบอกไม่ได้เนาะแต่ละคนร่างกายไม่เหมือนกันเนาะการที่จะให้คนอื่นมาวิเคราะห์ร่างกายเราก็เขาก็ไม่รู้เหมือนกันล่ะค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรยังไงเรามีโรคอะไรบ้างยังไงบ้างแล้วแต่ตัวผู้พูดหรือว่าตัวของคนที่จะฉีดเองยังไม่รู้ว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรเพราะว่าไม่เคยตรวจสุขภาพเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละมันก็เลยยากนิดนึงฉะนั้นเราต้องดูแลสุขภาพเราเองแล้วก็ต้องสังเกตเองว่าฉีดไปแล้วข้างเคียงแบบใดบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะก็ให้กำลังใจค่ะก็เนาะไม่เป็นอะไรค่ะพูดก็หายแล้วนะคะแต่เสียงมันอาจจะยังนั่นอยู่เนาะฮะไม่ค่อยกลัวอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ขออย่าปวดหัวแค่นั้นเองเป็นไข้เป็นได้แต่อย่าปวดหัวเพราะว่าถ้าสองอย่างมันตีรวมกันในท้องมันจะปั่นป่วนแล้วมันก็จะออกข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันปวดหัวมากๆดิฉันจะต้องออกข้างนอกนะคะหมายถึงว่าอะไรที่มันกินเข้าไปมันต้องออกมาไม่งั้นมันจะอยู่ไม่ได้มันเหมือนจะหัวมันจะระเบิดถ้ามันออกมาแล้วมันก็จะโล่งไอ้ปวดหัวมันก็จะทุเลาลงอันนี้มันเป็นไมเกรนนะคะไมเกรนมันจะต้องเวลาปวดจัดๆมันจะต้องออกมาข้างนอกก็ให้กำลังใจพี่นะคะดูเนาะนั่นแหละค่ะก็นี่แหละคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วต้องดูแลสุขภาพเยอะๆนะคะเวลาเราจะมันอยู่ที่ตัดสินใจเรานะบางทีคนที่นี่ก็ไม่ฉีดกันเยอะเอาง่ายๆเพราะเขาบอกว่ามันเป็นสิทธิของเขาอ่ะเขาก็คือเอาง่ายๆถ้าคนที่ตัดสินใจไม่ฉีดเนี่ยเวลาเขาเสียมาเนี่ยเขาก็